วันนี้เราจะไปท่องอวกาศกันนะครับสวัสดีครับผมนิวตันแล้ววันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับดาวพลูโตกันครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าดาวพลูโตถูกลดสถานะเป็นดาวเคราะห์แคระเมื่อวันที่24สิงหาคม2549เมื่อ18ปีที่แล้วดาวพลูโตอดีตดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปีพ.ศ. 2549สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล IAU ได้กำหนดคำนิยามของดาวเคราะห์อยู่3ข้อขึ้นที่กรุงปารีสประเทศสาธารณรัฐเช็กโดยมีอยู่ดังนี้ข้อ1วัตถุนั้นจะต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ข้อ2วัตถุนั้นจะต้องมีเป็นลักษณะตัวเองเป็นทรงกลมได้ด้วยแรงโน้มถ่วงของตัวเองข้อที่3วัตถุนั้นจะต้องไม่มีวัตถุใดอยู่ในบริเวณเดียวกันดาวพลูโตไม่เป็นไปตามนิยามข้อที่3เพราะมันมีมวลแค่ 0.07 เท่าของวัตถุอื่นในบริเวณเดียวกันนั่นก็คือดาวคารอนที่โคจรพร้อมกันและกันรอบๆดวงอาทิตย์กับดาวพลูโตทำไมถึงต้องตัดออกเพราะเทคโนโลยีดาราศาสตร์ก้าวหน้าจนสามารถพบดาวดวงใหม่ได้จนพวกเราจะจำแทบไม่ไหวอย่างเช่นดาวซีเรียสดาวคารอนและดาว2003 BU313หากเพื่อนๆสนใจและชอบขอความกรุณากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้เป็นกำลังใจผมด้วยครับและผมจะนำบทความอื่นมานำให้เพื่อนๆฟังในโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับ